เทคโนโลยีในการตรวจจับวัตถุกใกล,ล้รถยนต์นะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีของทางมิตซูบิชิที่จะแทนที่กระจกมองข้างด้วยการติดกล้องข้างหน้าและก็ข้างหลังรถแทนม <c oughs> าดูการทํางานของมันกันนะคะวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นได้มีมาตรฐานเปลี่ยนการเปลี่ยนจากกระจกนะคะเป็นกล้อง camera monitoring system ตั้งแต่8ปีที่แล้วซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีการตัดการใช้งานของกระจกมองข้างออกไปบ้างทีละส่วนแล้วนะคะซึ่งมันก็สามารถตรวจจับวัตถุได้ไกลถึง100เมตรมีความแม่นยํา81เปรเปรียบเสมือนการพัฒ หน้าสายตาของรถยนต์นั่นเองนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะโดยเทคโนโลยี My s าร์ t เนี่ยนะคะจะถูกนำมาใช้กับรถยนต์เปลี่ยนการติดกระจกข้างๆแทนที่ด้วยกล้อง2ตัวตัวแรกจะอยู่ฝั่งทางด้านคนขับอีกตัวอยู่ทางด้านหลังของรถซึ่งกล้องทั้ง2ตัวก็จะถูกพัฒนาให้ทำงานทั้งในสถานการณ์ของสภาพอากาศที่เลวร้ายช่วงเวลากลางคืนและถนนที่คดเคี้ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่โดยผู้ผลิตก็คาดว่าจะปล่อยรถยนต์ไร้กระจกมองข้างได้ในปีหน้านี้แล้วนะคะ